มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนในยกไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลขเสียมซี25เมษายน65ที่ตลาดกิมหยงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนที่ตลาดกิมหยงนะคะโดยนายกรัฐมนตรีได้ทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มารอต้อนรับพร้อมกับโบกมือทักทายและกล่าวว่าคิดถึงนะขอให้เข้มแข็งและต่อสู้กำลังใจที่ดีและช่วยให้ก้าวผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ระหว่างนั้นได้มีประชาชนตะโกนบอกนายกสู้ๆนายกอยู่ต่อโดยระหว่างทางนายกนะคะได้ยื่นศอกให้ประชาชนเพื่อให้นำศอกมาชนกันเป็นการทักทายประชาชนแทนการจับมือสัญลักษณ์ตามสากลค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันโควิดนะคะผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศระหว่างการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีที่ตลาดกิมหยงได้มีประชาชนพยายามใกล้ชิดกับนายกนะคะจึงทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างแออัดและมีการเบียดเสียดกันจำนวนมากเลยค่ะจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้ามูลนิธิมิตรภาพสามัคคีธงเสียเสียงตึงพร้อมทั้งเสียงเซมซีโดยนายกนะคะได้หมายเลข3852และ45บิ๊กตู่ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าธงเสียเสียงตึ้งได้เลขเสียมซีซื้อตามกันได้เลยค่ะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ